ั่งร้านแล้วก็สถานการณ์โควิดมันก็รู้ว่ามันกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประกอบกับหลายๆสถานที่ทำงานก็สั่งปิดที่จะตั้งอยู่20บาทแล้วพาลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาขอซื้อข้าวแกงผมขอซื้อกับข้าว20บาทได้ไหมเอาฝากไปทานชิมฝีมือแล้วกันขอเวลาร้อนตลอดครับข้าวร้อนแกงอร่อยนะนี่คือ20บาทอิ่มแน่นอนนี่ครับ20บาทครับผมนี่คือ20บาทครับผมทราบช้าไปหน่อยอันนี้ทำกันในครอบครัวครอบครัวครับผมลูกชายก็เพิ่งจบมหาลัยมาเป็นนักกีฬาพอตอนทีมชาติใช่ครับทีมสมุทรสาครเชียงใหม่นะคะเบอร์10ธนาคารครับเอาข้าวกากีใช่ไหมครับหรือว่ากากีปลาถ้าพ่อเผลอนะผมจะให้เยอะมากแต่พี่อย่าไปลงนานให้พ่อเนี่ยบาทกับ40บาทใช่ไหม20บาทลูกค้าเยอะก็จริงแต่ผมไม่ได้อะไรได้ก่อนไหมครับที่ทำตรงนี้คือนี่คือวิกฤตที่เราต้องช่วยกันนะสำหรับท่องเที่ยวทำอสังหาริมทรัพย์นะครับคือตามปกติเราจะขายอยู่ที่35-40คือเพิ่มอย่างละ5บาทจนถึง50บาทแล้วแต่นะครับก็ที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาที่เรารู้กันคือสถานการณ์ของเชื้อโรคเอ่ยแล้วก็สถานการณ์ที่ภาครัฐประกาศพรบ.อะไรต่างๆทำให้ราชการหน่วยงานหรือภาคเอกชนน่ะตกงานกันเยอะโดยเฉพาะพูดกันตรงๆว่าคนงานรายวันน่ะตกงานพอตกงานเขาไม่มีเงินที่จะซื้อก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มามีแม่ลูกขอซื้อกับข้าวผม20บาทปกติแล้วผมขาย40บาทต่อถุงผมเคยคิดว่าเขาลำบากอ่ะผมก็เลยตักให้เต็มปกตินะครับแต่ผมคิดเขาแค่20บาทก็มากลับมาคิดมาคุยกับภรรยาคุยกับครอบครัวว่าคงไม่ใช่เป็นเคสแรกต่อไปก็จะมีเคสแบบนี้เรื่อยๆทำไมเราไม่ช่วยเหลือเขาล่ะเพราะทางราชการให้ช่วงนี้เป็นการปิดรับลูกค้านั่งที่ร้านใช่ไหมครับแต่กับข้าวเราก็ต้องทำทุกวันดีกว่าเหลือช่วยสังคมดีกว่าเขาไม่มีรายได้แต่เขาอยากทานข้าวเรามีกับข้าวแต่ไม่มีคนซื้อนึกออกไหมครับเราก็เลยจัดกันว่าถ้าอย่างนั้นช่วยเขาเราอยู่ได้เราอยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับเราจะก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปด้วยกันก็เลยคิดว่าอ่ะต่อไปนี้ไม่ขายแล้ว35-40ขาย20บาทเลยลวดเลย20บาทให้ทุกคนได้มาทานกันคนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยคนที่ตกงานก็ได้มีโอกาสทานข้าวนะครับส่วนราคาข้าวงวดนี่ผมเอาราคาเดียวเลย20บาทเลยนะครับมีให้เขามีช้อนมีอะไรให้ครบหมดทุกอย่างนี่คือไอเดียว่านี่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นสถานการณ์เร่งด่วนที่คนพวกเราที่มีศักยภาพต้องช่วยกัน